กรณีของสื่อเนี่ยกับการทุจริตหรือผิดกฎหมายเนี่ยสื่อเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมที่สูงกว่าหลายๆอาชีพเราอยากให้สังคมเราไปทางไหนพัฒนาขึ้นหรือตกต่ำลงเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของการทำงานของสื่อด้วยเช่นกันคือสื่อเนี่ยอย่างนี้มีวิธีคือมันไม่จำเป็นต้องโกหกคือเลือกที่จะไม่นำเสนอบางเรื่องมันก็จะนำพาไปถึงจุดอีกขั้นหนึ่งก็คือความต่ำของสังคมก็จะเกิดขึ้นทันทีหนังสือที่ดีเนี่ยจะต้องเคารพตัวเองเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่สังคมให้ความเคารพนับถือคืออย่างแรกตัวสื่อเองเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องยอมรับในการตรวจสอบของสังคมด้วยสังคมเนี่ยจะต้องมีความตื่นรู้ให้มากขึ้นคือว่าเมื่อตื่นรู้เราต้องขยายการรับรู้ต่างๆไปเราต้องไม่นิ่งเฉยเวลาเราเลือกหมาที่จะมาเฝ้าบ้านเนี่ยถ้าไอ้หมาตัวนั้นเห็นโจรแล้วมันไม่เห่าไม่กัดเนี่ยหมาตัวนั้นเราก็คงไม่เลี้ยงไว้